เหล่าทหารนะครับที่เป็นส่วนสำคัญนะครับของฝั่งพระเอกที่ยังมีชีวิตเหลือรอดนะครับจนถึงซีซั่นนี้จะมีใครกันบ้างนะครับและพวกเขาเนี่ยจะมีความสำคัญยังไงกับซีซั่นใหม่เนื้อหาไม่มีสปอยแน่นอนไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับสำหรับแฟนคลับ Attack on Titan ทั้งหลายก็สำหรับตอนนี้นะครับสำหรับการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan นั้นที่เป็นเวอร์ชั่นอนิเมะซีซั่นที่4ก็กำลังนะครับจะฉายนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วและหลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการ์ตูนเกี่ยวกับ Attack on Titan นะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเก่าแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับรับประกันได้เลยว่าไม่มีสปอยนะครับโดยเราจะมาอัปเดตสรุปแล้วครับว่าเหล่าทหารนะครับของชาวเกาะสวรรค์หรือว่าพวกพระเอกนี่แหละในตอนนี้นะครับตัวหลักๆเนี่ยเหลือใครกันบ้างแล้วเพราะจริงๆแล้วการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันจะมีคนตายเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เป็นการอัปเดตนะครับจนถึงซีซั่นล่าสุดนี้ในเวอร์ชันอนิเมะนะครับว่าใครเหลือรอดบ้างแต่หากใครนะครับอยากจะรับชมเวอร์ชันสปอยซึ่งเดี๋ยวเราจะทำคลิปเป็นเวอร์ชันสปอยให้ทุกคนได้รับชมด้วยอันนี้เนี่ยเห็นว่าอนิเมะนะครับกำลังจะเข้าฉายแล้วนะครับก็เลยแบบว่าทำทั้งเวอร์ชันไม่สปอยแล้วก็สปอยนะครับให้คนสามารถรับชมได้2รูปแบบเลยก็ดูที่หัวคลิปละกันก็จะมีการกำกับไว้ชัดเจนนะครับหากเนื้อหาตรงไหนถูกสปอยโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันนะครับของคลิปนี้กันเลยมาเริ่มต้นที่คนแรกนะครับสำหรับฮันจิโดยในซีซั่น4นี้นะครับเธอได้รับหน้าที่นะครับแทนที่ของเออร์วินสมิธนะครับในการขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทีมสำรวจโดยเรื่องการต่อสู้ของเธอนั้นนะครับอาจจะไม่ใช่แบบว่าจุดเด่นสุดๆเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่ามันสมองหรือเกี่ยวกับเรื่องวิจัยนะครับเกี่ยวกับตัวไททันนะครับเธอนั้นเป็นระดับหัวกะทิเลยโดยเธอนั้นนะครับก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเพี้ยนๆหน่อยนะครับแล้วก็ข้างไข่นะครับในตัวของไททันมากๆเลยอยากรู้อยากเห็นเลยครับว่าไททันเป็นอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่มันแบบว่าไททันพัฒนาได้โดยเธอนั้นนะครับถือได้ว่านะครับเป็นมันสมองของทีมเลยนะครับเพราะว่าเวลาจะวางแผนการรบเอ่ยหรือการจะสร้างสรรอาวุธนะครับในการโจมตีนะครับซึ่งในภาคนี้เราจะได้เห็นวิทยาศาสตร์นะครับของทางด้านฮันจิจะเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับของเหล่าทีมหน่วยสํารวจที่จะพานะครับชาวเกาะสวรรค์นี้นะครับไปปะทะนะครับกับชาวมาเลมาเลเนี่ยไม่ได้หมายถึงมาเลเซียนะครับหมายถึงว่าอีกเผ่าพันธุ์นึงนะครับที่ทําการส่งพวกไททันนี่แหละมาโจมตีนะครับพวกของเอเลนมาต่อที่คนที่2นะครับสำหรับแจนคริสตายอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่เป็นคู่กัดนะครับกับทางด้านของเอเลนนะครับเพราะทั้งสองคนนี้นะครับมักจะมีเรื่องชกต่อยกันเสมอเลยนะครับเวลาอยู่ในค่ายเดียวกันแต่ทางด้านแจนนั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ต้องการจะเข้าหน่วยสำรวจนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการมีชีวิตที่สุขสบายแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยอุดมการณ์ของเขานะครับกับการที่เขาคิดว่าเขานั้นควรจะเข้านะครับหน่วยสำรวจมากกว่าจึงทำให้ในท้ายที่สุดแล้วชีวิตเขาก็ผกผันนะครับมาอยู่ในหน่วยนี้ซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับแอบชอบนะครับทางด้านมิกาซาด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเหตุผลนึงด้วยแหละครับกับการที่เขานั้นชอบทะเลาะกับเอเลนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอิจฉาเอเลนนะครับที่ทางด้านมิกาซานั้นเนี่ยคอยลงไหลได้ปลื้มนะครับทางด้านของเอเลนตลอดเวลาเลยซึ่งทางด้านแจนนั้นนะครับเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเลยในหลายเหตุการณ์เลยนะครับที่ต้องใช้ความคิดนะครับแล้วก็ความสามารถในการตัดสินใจแจนนั้นนะครับก็มักจะตัดสินใจดีๆนะครับแต่เขามักจะเป็นคนนะครับที่มองโลกในแง่ร้ายเกินไปนะครับและเขาเนี่ยก็จะเป็นคนนิสัยนะครับพูดตรงๆมีความมั่นใจสูงนะครับแล้วก็บางทีแล้วก็จะเป็นคนนะครับที่เห็นแก่ตัวนะครับในบางมุมแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเห็นแก่ตัวนะครับในบางครั้งนะครับแต่ว่าพอผ่านว่าเขาต้องตัดสินใจในการทําจริงๆเขาก็มักจะเลือกเพื่อนของเขานะครับมาก่อนเสมอเลยซึ่งในซีซั่น4นี้นะครับเขาก็จะเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นคนสําคัญเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวแปรสําคัญด้วยนะครับของสงครามที่จะเกิดขึ้นมาต่อที่คนที่3นะครับสำหรับโคนี่สปริงเกอร์อีกหนึ่งทหารนะครับรุ่น104นะครับตอนที่ว่ามีการจัดอันดับนะครับการคัดเลือกกันว่าใครมีความสามารถลําดับที่เท่าไหร่นะครับทางด้านของโคนี่นั้นสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนะครับอันดับที่8ได้โดยเขานั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะซื่อหน่อยนะครับแล้วก็ปรับตัวตามสถานการณ์เก่งนะครับหัวเขาเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ในหลายเหตุการณ์นะครับทางด้านของโคนี่นั้นนะครับก็สามารถนะครับแก้สถานการณ์ได้ดีมากๆเลยสามารถคอยช่วยเหลือนะครับแล้วก็สนับสนุนเพื่อนมาโดยตลอดเลยซึ่งด้วยหน้าตาของพี่แกนะครับแล้วก็บทบาทเนี่ยมันเหมาะมากๆเลยนะครับกับเป็นตัวละครที่แบบควรจะตายไปนะครับตั้งแต่ซีซั่น1หรือซีซั่น2แต่ปรากฏว่านะครับตัวละครตัวนี้นะครับอยู่ยาวนะครับจนถึงซีซั่นที่4ซึ่งก็ถือว่ามาไกลมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับก็มี FC หลายคนชอบด้วยแหละครับด้วยความที่ว่าความใส่ซื่อของเขาและการที่เขานะครับมักเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้เสมอมาต่อที่คนที่4นะครับสำหรับซาชาบลาวสาวนักแดกประจํากลุ่มนะครับของทหารรุ่น104หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยใช้คํารุนแรงไปหรือเปล่าสำหรับสาวนักแดกนะครับคือถ้าพูดว่ากินกับเธอเนี่ยผมว่าจะเป็นการไม่ให้เกียรติเธอมากกว่านะครับดูเห็นเธอสวยๆน่ารักแบบนี้นะครับแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับเธอเป็นหญิงสาวที่แข็งแกร่งมากๆเลยเพราะเธอนั้นนะครับมาจากเมืองนะครับที่เป็นนายพรานทางเขตใต้จึงทําให้นะครับฝีมือการล่าสัตว์ของเธอนั้นเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยแหละ
ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สืบทอดออกมานะครับจากตระกูลของเธออีกทั้งนะครับในวัยเด็กนั้นนะครับพักเธอจะหาอาหารกินหรือจะทำอะไรนะครับเพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้แล้วก็นะครับก็มักจะใช้ธนูนี่แหละในการล่าสัตว์เอ่ยหรือปกป้องนะครับคนในครอบครัวของเธอจึงทำให้เธอนั้นนะครับถ้าพูดถึงสกิลความสามารถต่างๆแล้วก็จะมีความหลากหลายนะครับมากกว่าเพื่อนร่วมรุ่นของเธอและด้วยความที่ว่าเธอนั้นนะครับเติบโตมาในป่านะครับจึงทำให้เธอนั้นก็เลยแบบว่ามีระบบร่างกายหรือว่ามีความถึกอึดทนเนี่ยมากกว่าปกติเธอสามารถวิ่งนะครับโดยที่ไม่หยุดวิ่งได้เลยนะครับถึง5ชั่วโมงด้วยกันคือแบบโอ้โหโคตรอึดเลยนะฮะยิ่งกว่าพี่ตูนอีกซึ่งตัวละครอย่างซาช่านั้นเธอก็เกือบตายมาแล้วนะครับหลายต่อหลายครั้งเลยแต่ก็สามารถรอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้และมาต่อที่คนที่5นะครับสลับรีไวพี่เตี้ยของทุกคนนะครับที่มีความเท่ทะลุประหลอดเลยนะครับถ้าพูดถึงว่ามนุษย์คนไหนนะครับที่สามารถสร้างความหวาดกลัวนะครับให้กับไททันได้มากที่สุดแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นสลับรีไวด้วยอดีตก่อนหน้านี้นะครับเขาเป็นอันธพาลนะครับจากเมืองใต้ดินนะครับแต่ชีวิตที่มันพลิกผันของเขานะครับจากการที่เขานะครับได้มาพบกับเออร์วินสมิธจึงทำให้เขานะครับก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปนะครับกลายเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับและก็ก้าวขึ้นมาเป็นนะครับหัวหน้าของหน่วยสำรวจในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงทางด้านการรบในตอนนี้นะครับรีไวก็เป็นส่วนสำคัญเลยในการควบคุมนะครับไอเหล่าหน่วย104นี่แหละในการนะครับทำภารกิจต่างๆซึ่งในภาคนี้นะครับจะเป็นภาคที่เราได้เห็นนะครับความสามารถของรีไวนะครับที่มันเฉิดฉายมากกว่าเดิมแต่ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ทำให้ทุกคนนั้นเปลี่ยนไปนะครับในการมองในมุมมองของรีไวมาต่อที่คนที่6นะครับสลับมิกาซานะครับหญิงสาวนะครับที่ข้างไข่ในตัวของเอเลนมากๆเลยด้วยเธอนั้นนะครับก็เป็นคนของตระกูลแอคเคอร์มันนะครับเช่นกับรีไวนะครับจึงทำให้ความสามารถของเธอนั้นก็เหนือไปกว่าปกติด้วยเธอนั้นนะครับก็จะมีความสามารถที่เก่งมากๆเลยสามารถจัดการไททันได้ด้วยนะครับความสามารถต่างๆถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับของรุ่นทางด้านการต่อสู้ทางด้านการโจมตีซึ่งในภาคนี้นะครับจากการที่เธอนั้นหันผมสั้นนะครับกลายเป็นบอยแบนด์เลยนะครับคือถ้าไม่บอกเนี่ยคิดว่าผู้ชายแน่นอนเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเธอเป็นผู้หญิงนี่แหละโดยในภาคนี้นะครับมิกาซาเนี่ยก็ยังมีบทบาทที่สำคัญเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนสำคัญด้วยนะครับในการต่อกรนะครับกับศัตรูในภาคนี้และมาต่อที่คนที่7นะครับสำหรับอามินด้วยอามินนะครับถ้าใครจำกันได้นะครับในภาคก่อนหน้านี้นะครับเขาจะต้องตายลงไปแล้วนะครับแต่ว่าจากการช่วยเหลือของทุกคนนะครับที่เขาเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับของทางด้านเออร์วินที่ตายไปก่อนหน้านี้จริงทำให้เขาในตอนนี้นะครับก็จะสุขุมขึ้นนะครับและคิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยมันเหมาะสมหรือว่าควรค่าพอไหมในการที่ว่ามีชีวิตรอดนะครับแทนที่ของเออร์วินนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับพลังไททันมานะครับของเบลโทสด้วยนะครับโดยการที่เขาเนี่ยสามารถเป็นไททันมหึมาได้นะครับซึ่งในหลายภารกิจเลยทางด้านของอามินนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับในซีซั่นที่4ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือการตั้งรับนะครับก็บอกได้แค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเป็นการสปอยเพราะว่าคลิปนี้เราไม่เน้นสปอยแล้วก็มาต่อที่คนที่8นะครับสำหรับฟล็อกคนนี้เนี่ยหลายคนนะครับอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาพี่แกนะครับหรือว่าบทบาทที่สำคัญแต่ถ้าพูดถึงในซีซั่น4นี้เขาคนนี้นะครับจะเป็นคนที่มันสำคัญสุดๆเลยโดยซีซั่นก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่าเขานั้นเป็นคนที่มีบทบาทนะครับในการช่วยเหลือนะครับผู้บัญชาการเออร์วินมานะครับก็คือถ้าหากตอนนั้นมีการช่วยเหลือเออร์วินจริงๆเออร์วินก็รอดชีวิตนะครับแต่ว่าก็ตัดสินใจว่าจะไม่ช่วยเหลือกันซึ่งในซีซั่น4นี้นะครับเขาก็เริ่มที่จะมีบทบาทที่สำคัญนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งนะครับที่ถือได้ว่าเทียบเท่ากับเพื่อนๆของเอเลนแล้วก็ไม่สปอยเยอะแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้รู้แค่ว่ามันสำคัญแน่นอนในอนาคตแล้วก็มาที่คนที่9คนสุดท้ายนะครับสำหรับเอเลนหนึ่งบุคคลสำคัญเลยนะครับของภาคนี้เลยนะครับก็เพลงของเรื่องนี้โดยเขานะครับในตั้งแต่ซีซั่นที่1จนถึงปัจจุบันนี้นะครับหมายถึงว่ายังไม่รวมซีซั่นที่4นะเขานะครับเป็นคนที่สามารถนะครับครอบครองพลังไททันนะครับได้ทั้งหมด2อันด้วยกันโดยอย่างแรกนะครับก็คือไททันจู่โจมอย่างที่2นะครับก็คือไททันบรรพบุรุษซึ่งในซีซั่นนี้นะครับทุกคนจะเห็นเอเลนนั้นเปลี่ยนไปนะครับจากที่คุณเห็นโดยสิ้นเชิงเลยซึ่งแน่นอนเลยครับว่าถ้าใครเห็นตามตัวอย่างนะครับเห็นว่าเอเลนนั้นสุขุมขึ้นและดูเหมือนว่าเขานะครับจะมีแผนการอะไรบางอย่างที่ปกปิดทุกคนเอาไว้ซึ่งในภาคนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับตาลปัดหมดเลยนะครับจากสิ่งที่ทุกคนคิดนะครับก็คือแบบว่าทุกคนนั้นก็คงจะต้องลุ้นเลยแหละครับว่าสิ่งที่เอเลนทำในภาคนี้นะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือจะมีผลกระทบอะไรกันบ้างก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทหารหลักๆนะครับของชาวเกาะสวรรค์นะครับที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับว่าในซีซั่นที่4นี้พวกเขานะครับก็จะมีบทบาทที่สำคัญนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่านะครับมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมพูดไม่ได้แต่หลังจากคลิปนี้ไปนะครับก็จะทำเนื้อหาเกี่ยวกับสปอยที่มันเยอะขึ้นอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกับว่าเห็นว่าในไหนนะครับซีซั่นที่4มันกำลังจะเปิดมาก็เลยอยากให้ทุกคนนะครับได้รับรู้แหละครับว่าตัวละครตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่และพวกเขานะครับก็จะมีบทบาทที่สำคัญด้วยในภาคใหม่นี้และเหมือนเดิมนะครับหากใครนะครับอยากจะรับชมเรื่องราวเกี่ยวกับการ์ตูนนะครับไม่ว่าจะเป็น Attack on Titan เอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณได้หมดเลยนะครับในช่องของผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอีกหนึ่งกำลังใจดีๆสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ